จัดกระเทียมปลาขอจัดกระเทียมพริกไทยสักหน่อยนะเนี่ยจัดกับซอสเขาทำตัวต่อสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนไม่มาที่นี่เลยนี่นะครับทวีชัยฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินเมนูจระเข้กันนะว่านะครับรสชาติเป็นไงนะแต่วันนี้มีจระเข้หันด้วยแต่ทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วแหละว่าจระเข้หันหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติเป็นไงช่องอื่นเราทำไปแล้วนะแต่วันนี้เราพามาดูเมนูจระเข้กันดีกว่าทุกคนไปเราเข้าไปร้านกันมีเมนูของทางร้านนะครับทุกคนนี่ครับมีจระเข้ผัดเผ็ดผัดกะเพรานะครับต้มแซ่บอะไรพวกนี้นะเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาลองมาครับทุกคนตอนนี้นะครับเมนูที่เราสั่งนะได้มาหมดแล้วนะครับนี่เลยเมนูแรกนะครับเป็นน้ำตกจระเข้นะครับนี่ไปครับไปครับคำโตๆไปครับเปรี้ยวอร่อยมากเลยเนื้อจระเข้เขาเหมือนเนื้อไก่เลยจะมีความหนึบหนึบกว่าไก่จัดกระเทียมอันนี้ผัดเผ็ดจระเข้ครับดูแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะดูพริกกุ้งพริกแกงเขาเนี่ยไปครับทุกคนคำโตเหนียวหนึบมากเป็นเครื่องไหมหนึบเครื่องมากเลยเนี่ยกินกับพริกไทยเนี่ยจับพริกไทยลงไปไปครับอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมมากถ้ามานะทุกคนเมนูนี้แนะนำเลยนี่ครับทอดกระเทียมครับทุกคนดูชิ้นนี่ใหญ่มากเหมือนหมูเลยนะอันนี้เหมือนหมูเลยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปครับคล้ายหมูมากมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเลยกระเทียมหอมต้มแซ่บครับร้อนๆดูอันนี้อะไรอ่ะหนังมันเหรอเหมือนหนังปลาคาร์นี่แหละเหมือนหนังหนังปลาบึกเลยเหมือนหนังปลาบึกเลยอ่ะนะกินคั่วเนื้อมันทุกคนไปครับหนึบมากลองชิมน้ำคือน้ำแซ่บมากนะเปรี้ยวอร่อยสะใจมากเลยขอยาคำเนื้อมันหนึบมากเลยปลาเนื้อจระเข้ย่างทุกคนไม้ละ20 บาทเองนะดูดิดูไม้ดิมันคืบเลยนะนี่ครับกินกับน้ำจิ้มเขาบอกว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดมากนี่ครับใส่ไปนี้เลยไปครับน้ำจิ้มบอกเปรี้ยวหวานอร่อยแนะนำทุกเมนูเลยคืออันนี้เขาย่างหอมมากเลยต้องผมต้องบอกก่อนนะผมไม่เคยกินเนื้อจระเข้มาก่อนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้กินเนื้อจระเข้นะครับอาหารที่เขาแบบกินกันทั่วไปอย่างผัดเผ็ดอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยท่านได้ข้าวสวยนะแจ่มขอจัดกระเทียมพริกไทยสักหน่อยนะเนี่ยจัดกับซอสเขาทำตัวต่อดีงามหิวใช่ไหมโอเคแล้วเพื่อใครยังไม่รู้นะทุกคนที่นี่นะครับเขาอยู่ที่ราชบุรีนะแถวๆปากท่อนะครับลองเสิร์ช Google Map มาก็ได้นะทุกคนอร่อยทุกเมนูจริงๆมีเมนูเยอะกว่านี้อีกนะแต่ผมมากัน2 คนเนี่ยกลัวกินไม่หมดนะครับเท่านี้ก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะยังไงก็ฝากด้วยครับทวีชัยฟาร์มนะทุกคนอร่อยมากโดยเฉพาะผัดเผ็ดแจ่มมากครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันอีก EP หน้านะว่าผมจะพาทุกคนไปกินอะไรนะครับบ๊ายบาย